ก็ราบสวัสดีตอนเช้าครับผมก็วันนี้มาเจอกันแบบอากาศแบบครึ้มๆนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะที่6นะครับผมก็หลายๆบ้านนะเมื่อคืนผมว่าเจอแน่นอนนะครับพายุเข้าบ้านผมก็เจอแต่โชคดีนะฮะที่ไฟไม่ดับนะเพราะปัจจุบันนี้ไฟดับนี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่กันไม่เป็นเลยนะอันนี้ท่านอื่นจะอยู่ได้นะแต่แบบหลายๆท่านอะไรประมาณนี้นะก็วันนี้นะครับทุกท่านผมจะพาทุกท่านมาดูตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่แบบยอดจองมันน่าตกใจมากครับผมยอดจอง30 40คันนะเป็นไปได้ไงเชื่อไหมว่ารุ่นอื่นน่ะยอดจองยังไม่ถึงเลยนะรุ่นนี้ยอดจองถึงอยู่แล้ว4นี้ด้วยนะฮะแล้วทุกท่านก็ยังจะรอกันบางท่านรอกันแบบเดือนครึ่ง2เดือนก็มีนะครับก็โอเคแหละมันอาจจะคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าสำหรับคนที่รอถึงได้รอกันขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะแล้วทำไมเขาถึงไปรอกันเยอะแยะขนาดนั้นนะปะนี่ทำไฟวิบวับวิบวับขาวอวบขาวอวบอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะถามว่ากับราคาของเขาเนี่ย 882,000 บาทเนี่ยแน่นอนรุ่นนี้ต้องเป็นตัว Z นะครับเป็นตัว Z รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีให้เลือก2เกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะแล้วก็คันวันนี้จะพามาดูก็เป็นสีขาวจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องส่งมอบคันนี้แล้วนะครับต้องส่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เช็ดเลยเพราะว่านี่ฮะฝนยังตกอยู่เลยนะครับฝนยังตกอยู่เลยนะครับผมนี่สำหรับตัว Z เนี่ยถ้าถามในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มไหมนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันอันดับแรกครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีลำแสงสีขาวเนาะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นตัวลำแสงสีขาวเช่นเดียวกันนะครับเป็นลำแสงสีขาวซึ่งสังเกตดูนะไฟนะนะไฟหน้ากับไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นลำแสงสีขาวเดียวกันก็คือเป็นตัวไฟ LED นะครับเขาจะได้เป็นไฟ LED มานะแล้วก็มีไฟ Daylight มาครบนะกระจังหน้าชุบโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้ Isuzu ชูโครเมียมก็ให้มาแบบว่าคือมันของตัวท็อปอ่ะพูดง่ายอ่ะของตัว ZP อ่ะฮะนะนี่แต่มาอยู่ในตัว Z แล้วนะครับล้อแม็กนะครับเราก็จะได้ล้อแม็กขอบ18มานะครับยาง 265/60 เป็นยางบิสโตนนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นยางบิสโตนนะจริงๆอ่ะล้อแม็กของเขาเนี่ยลายเดียวกันหมดนะกับตัว ZP ตัว M น่ะแต่เพียงแค่ว่าการทำสีโทนสีของล้อแม็กเนี่ยที่มันจะแตกต่างกันเฉยๆนะฮะแล้วก็จุดยึดคอม้านี่อยู่ตรงนู้นนะครับตัวนี้มีการปรับจุดยึดคอม้าช่วงล่างนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับจะสูงขึ้นกว่าตำแหน่งรุ่นก่อนๆหน้านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยผมจะบอกอย่างนะคุณผู้ชมใครที่กำลังตัดสินใจซื้อรถอิลสุทุกวันเนี้ยมาลองขับแล้วลองเบรกดูนะเบรกเนี่ยมั่นใจได้เลยเพราะว่าด้วยจานเบรกอ่ะที่มีขนาดใหญ่นะครับขับมาเร็วๆเบรกเนี่ยแล้วผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาเบรกเนี่ยคือมันไม่ต้องถึงกับหัวทิ่มอ่ะมันก็เอาอยู่นะสำหรับระบบเบรกตัวนี้ผมอยากให้มาลองดีเลยอันนี้ผมก็ขับรถทดสอบอยู่เป็นประจำนะครับยอมรับเลยว่าดีนะแล้วก็ตัวนี้มีระบบเบรก ABS มาให้นะครับสำหรับล้อหน้าก็เป็นดิสเบรกนั่นเองนะฮะโลโก้ Highlander นะครับก็จะมีติดอยู่ตรงแก้มนะครับตรงแก้มแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าอย่างตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะตรงแก้มมันจะไม่มีเนี่ยเห็นไหมนะแบบนี้อันนี้ก็ติดกันศาสตร์ติดฟิล์มติดจานรองมือเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับบันไดข้างก็มาจากโรงงานเลยของแท้ของแท้แม่ให้มานี่นะครับผมนะอ่ะกระจกไล่ฝ้าด้านหลังมีมาให้นะครับผมแล้วก็พิตตี้อันนี้เราไม่ได้มีมาให้นะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บกลับนะครับพิตตี้เห็นไหมเขามาเช็ดตอนเช้ากันเพราะว่าเมื่อคืนมันเช็ดไม่ได้ครับลมมันแรงไม่งั้นมันก็เละคือเก่าก็เลยต้องมาเช็ดตอนเช้าแล้วก็ดูนะเช็ดเสร็จเนี่ยลูกค้าออกไปก็เปียกแต่ว่าเราก็ต้องเช็ดไว้ก่อนเผื่อว่าฝนหยุดตกนี่เป็นไงเช็ดกันเองเลยนะครับจริงๆรถไม่ค่อยเลอะหรอกพวกนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้จอดตากฝนนะฮะนี่เกียร์แซดนะครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกก็จะเป็นไฟเบรก LED ส่วน
ไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยมันยังเป็นหลอดปกติอยู่นะครับแต่ยังไม่ใช่หลอด LED นะมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้นะครับบิวท์อินในตัวสวยงามนะครับนี่ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับนี่ซีเซลตันเคยบอกในทุกๆคลิปว่าวิธีสังเกตว่ารถคันไหนมีสัญญาณกันขโมยหรือไม่มีนะฮะให้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามีติดอย่างเงี้ยมีแน่นอนก็ไม่น่าจะมีใครมาติดเล่นนะครับผมสำหรับแผงประตูนะครับแผงประตูนะตัวนี้นะครับถามว่าในเรื่องของความคุ้มค่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการดูแลหรือความสวยงามเนี่ยเซลตันว่าคุ้มค่ากับราคาเพราะว่าตัวนี้ราคา 882,000 แล้วเป็นตัวเริ่มต้นของการใส่เบาะหนังมาให้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของการใส่เบาะหนังมาให้ก็เลยจะทำให้แผงประตูเนี่ยหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดนะครับแผงประตูหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดนะแล้วก็นี่ดูการตกแต่งคอนโซลพวกนี้ดูนะฮะเห็นไหมทุกอย่างหุ้มหนังมาให้หมดนะครับทีนี้ความสวยงามความหรูหราหรือในเรื่องของการดูแลเนี่ยมันทำให้ดูแลง่ายขึ้นนะครับมันทำให้ดูแลง่ายขึ้นนะเบาะนะฮะก็เป็นเบาะหนังเบาะก็เป็นเบาะหนังเห็นไหมนี่การตัดเย็บการเดินได้นะครับมีการสลับโทนสีมานะครับให้ตัวเบาะหนังเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นนะครับเซลตันว่าคุ้มค่าเลยและที่สำคัญครับถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะฮะตัวเนี้ยไม่ได้น้อยหน้าตัวท็อปๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแค่ตัวรองท็อปนะคุณผู้ชมนะตัวกลางเลยเพราะว่าเกรดของ Isuzu ตอนนี้มันจะมี LDA Z ZP แล้วก็ M ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่2นะครับแต่ความปลอดภัยทุกท่านดูนะฮะระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีรุ่นนี้มีมาให้เห็นไหมไฟหน้านะครับสามารถที่จะปรับสูงต่ำในเวลาขับขี่ได้นะครับในกรณีที่บรรทุกหนักหน้าเชิดแล้วก็ปรับลงมาอีกได้จริงๆมันรวมแล้วทั้งหมด4ระดับนะครับแต่ระดับมาตรฐานปกติจะอยู่ที่เลข0นะฮะแบบนี้นะเห็นไหมก็หลายๆอย่างให้มาถือว่าครบครันเลยนะฮะเดินทางไกลนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเมื่อยมีครูซคอนโทรลมาให้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะล็อกความเร็วได้ตั้งแต่40กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะในการล็อกความเร็วของครูซคอนโทรลเนาะมีระบบเซฟตี้ในการทำงานเวลาเบรกนะครับจะตัดการทำงานให้อัตโนมัติอะไรพวกนี้คือเขาคำนวณเรื่องความปลอดภัยมาให้เรียบร้อยแล้วในการใช้งานฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าขับไปคันเร่งจะค้างไหมอะไรนะไม่เป็นแบบนั้นนะฮะนะวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกก้านเปิดไฟอะไรพวกนี้นะครับพวกตัวเปิดไฟตัดหมอกก็คือบิวอินอยู่ที่ตัวก้านปัดทั้งหมดนะฮะจะสังเกตได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เซลตันบอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยหรือว่าเป็นพวกระบบฟังก์ชันการความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยปุ่มใช้งานจะน้อยมากแต่มีอุปกรณ์มาให้ครบนะฮะอันนี้ก็คือเขาออกแบบมาเพื่อให้แบบว่าเราขับขี่อยู่เนี่ยไม่ต้องละสายตาออกจากถนนมากนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทางอีซูซูเขาคำนึงถึงนะฮะหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็มีเขาเรียกว่ามีกล้องมองให้นะก็จะเห็นภาพในขณะถอยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ระบบช่วยตรงทางลาดชันมันอาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่ามีอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับระบบช่วยลงเขาช่วยลงทางลาดชันนะฮะนี่เกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็เลือกได้นะราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ 35,000 นี่ส่วนอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่คุ้มค่าไหมนะฮะนี่เลยแอร์แถวหลังครับผมสิ่งที่เราถามกันมาตลอดว่ารุ่นนู้นรุ่นนี้มีแอร์แถวหลังไหมนะสรุปแล้วนะมันเริ่มอยู่ที่ตัว Z นั่นเองนะฮะถ้าท่านใดซื้อรถนะครับอยากได้แอร์แถวหลังให้เริ่มดูที่ตัว Z ไปเลยนะครับนะก็จะได้แอร์แถวหลังมาแบบนี้นะครับซึ่งการเปิดปิดแอร์แถวหลังหรือว่าการปล่อยอุณหภูมิความเย็นเนี่ยจะควบคุมมาจากทางด้านหน้านะแล้วก็ส่งมาด้านหลังนะครับจะปรับเย็นมากเย็นน้อยก็อยู่ที่ท่านจะเลือกเอานะครับเพดานอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็มีวิทยุมีเครื่องเสียงลำโพงเซอร์ราวรอบทิศทางแบบนี้มาให้นะฮะเห็นไหมนี่สวยงามด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยครบนะฮะก็ต้องบอกว่าถามว่าทำไมรุ่นนี้ขายดีนะ
เซลต้นบอกเลยว่าหลักๆเลยนะระบบความปลอดภัยนะระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีรุ่นนี้เขาใส่มาให้ครบแอร์แถวหลังรุ่นนี้เขามีมาให้ครบนะครับเบาะหนังหุ้มหนังภายในในเรื่องของการดูแลเวลาใช้งานรุ่นนี้เขาหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดนะฮะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามาแบบเต็มๆให้เราซึ่งออปชันพวกนี้มันใกล้เคียงกับตัวท็อปมากเนี่ยแหละเซลต้นว่าก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทุกๆท่านเนี่ยใช้รุ่นนี้กันเยอะนะครับเพราะว่า1ได้ระบบพวกนี้แล้วนะไม่อยากที่จะจ่ายเงินเพื่อในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ได้ระบบพวกนี้มานะเพราะว่าถ้าถามว่าตัวนี้กับตัวแท็บทีอ่ะมันก็ต่างกันไม่เยอะนะก็จะต่างกันตรงเบาะไฟฟ้าจอ9นิ้วนะฮะแล้วก็ตัวกดปุ่มสตาร์ทซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยบางท่านอาจจะไม่จำเป็นนะเอาแค่นี้ก็พอนะฮะก็เลยทำให้ณปัจจุบันเนี่ยยอดจองของรุ่นเนี้ยเยอะมากและเยอะมากจริงๆบอกเลยฮะถ้าท่านใดมีแพลนนะว่าจะออกรถภายในเดือน2เดือนนะครับถ้าตัดสินใจได้ไวอยากให้จองไว้เลยนะครับอยากให้จองไว้เลยนะเพราะว่า1ล็อกคิวนะครับจะได้เผื่อแบบบางทีแบบว่าอีก2เดือนหน้ารถมาพอดีจะได้แฮปปี้ไม่ต้องรอกันนานเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกทุกท่านที่รอรถนะฮะเพราะว่าคนเราตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยก็อยากที่จะได้สิ่งนั้นนะฮะแต่ก็ต้องมารอเพราะว่าแต่ก็อยากให้เข้าใจอีกมุมนึงว่าตอนนี้คนจองเยอะจริงๆรถผลิตไม่ทันเซลล์ก็อยากขายนะฮะเซลล์ก็อยากขายเนาะยังไงก็รอกันสักนิดนึงละกันนะถ้าท่านใดสนใจนะฮะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างแล้วก็ใต้ล่างคลิปเซลต้นวางลิงก์เพจหรือว่า ID Line ไว้แล้วเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิลสุด้วยละกันนะครับผมสำหรับที่นี้ก็ลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยในอากาศแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ